สวัสดีครับทุกคนวันนี้เพียงจะมาพูดนะครับกับข้อยกเว้นในการจ่ายเงินทุนเอาประกันชีวิตต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าเวลาที่เรามีประกันชีวิตเนี่ยบริษัทประกันไม่ได้จ่ายเราทุกกรณีนะในเวลาที่เราเสียชีวิตเพราะช่วงนี้มีคนมาถามเพียงนะครับว่าเฮ้ยเพียงช่วงนี้โควิดระบาดเนี่ยบริษัทประกันเนี่ยจ่ายไหมมีประกันชีวิตอยู่บริษัทประกันชีวิตจ่ายไหมโอเคครับเพียงมีเฉลยฟังนะครับอย่างแรกต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าข้อยกเว้นในทางของบริษัทประกันชีวิตมีทั้งหมด3ข้อครับซึ่งไม่ได้ใช้ที่ประเทศไทยอย่างเดียวนะเขาใช้กันทั้งโลกมาดูข้อ1กันเลยครับข้อที่1ก็คือค่าตัวตายภายในระยะเวลา1ปีนั่นหมายความว่าอะไรครับนั่นหมายความว่าถ้าคุณซื้อประกันชีวิตวันนี้และอีก2เดือนหรือ3เดือนหรืออีก6เดือนก็ตามคุณค่าตัวตายบริษัทประกันไม่จ่ายครับเพราะว่ามองว่าเฮ้ยคุณซื้อเอาประกันเนี่ยเพื่อหวังทุนเอาประกันนะครับไม่ได้ซื้อด้วยเจตนาที่บริสุทธิ์หรือนะครับคุณปล่อยให้ประกันขาดแล้วคุณมาต่อใหม่เนี่ยแล้วยังไม่เกิน1ปีเนี่ยบริษัทประกันก็ยังไม่คุ้มครองนะครับนั่นหมายความว่าอะไรครับเพียงยกตัวอย่างง่ายๆเนาะอย่างเช่นว่าคุณซื้อประกันไปนะครับ3ปีแรกคุณจ่ายปีที่4ปีที่5เฮ้ยคุณบอกว่ามีปัญหาการเงินไม่จ่ายทำให้ประกันขาดนะครับแล้วมาต่อปีที่6แล้วปีที่6ผ่านไปครึ่งปีคุณค่าตัวตายอย่างเงี้ยบริษัทประกันก็ยังถือว่าคุณทำประกันใหม่นะครับดังนั้นเนี่ยยังไม่เกินระยะเวลา1ปีบริษัทประกันจะไม่จ่ายโอเคครับคราวนี้เรามาดูข้อที่2กันข้อที่2ก็คือถูกผู้รับผลประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนานั่นหมายความว่าถ้าเกิดมีผู้รับผลประโยชน์นะครับฆ่าคุณเนี่ยบริษัทประกันจะไม่จ่ายในกรณีที่เป็นคนเดียวนะถ้าเกิดบริษัทประกันนะครับเห็นว่ามีนายกทำประกันแล้วยกประโยชน์ให้กับนางขอนะครับซึ่งเป็นภรรยานะครับเห็นไหมครับถ้าเกิดกรณีนี้เกิดขึ้นมาเนี่ยบริษัทประกันจะไม่จ่ายนะครับเพราะว่ามองว่านางขอตั้งใจฆ่านายกโดยเจตนาก็จะไม่จ่ายแต่ถ้าเกิดมีผู้รับผลประโยชน์2คนเกิดอะไรขึ้นครับสมมุตินะครับนายกภรรยานางขอแล้วก็มีลูกนายคอนางขอนะครับไปฆ่านายกอย่างเงี้ยบริษัทประกันนะครับจ่ายทุนเอาประกันให้พ่อนายคอส่วนนางขอไม่ได้นะครับก็ต้องดูนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดถูกผู้รับผลประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนาบริษัทไม่จ่ายนะครับดังนั้นห้ามนะครับใครที่มีชื่อในผู้รับผลประโยชน์ห้ามนะครับเพราะว่าเพียงก็เคยไปนะครับว่ามีภรรยานะครับบอกว่าพี่ซื้อประกันสิถ้าเกิดอะไรขึ้นมานะฉันฆ่าพี่ฉันก็ยังได้ทุนเอาประกันนะก็เพียงก็ต้องบอกไปนะครับว่าไม่ได้นะครับไม่ได้เพราะว่าถ้าเกิดภรรยานะครับฆ่าสามีนะครับโดยที่สามีลงชื่อว่าจะรับผลประโยชน์เป็นภรรยาเนี่ยอย่างนี้บริษัทประกันไม่จ่ายก็ต้องเข้าใจให้ตรงกันนะครับถึงแม้มันจะเป็นเรื่องพูดกันเล่นๆเนี่ยเวลาที่เขาขำนะครับแต่ก็ไม่ได้เนาะมาดูข้อสุดท้ายนะครับกับข้อที่3ข้อที่3นะครับก็คือว่าถ้าผู้เอาประกันเสียชีวิตภายในเวลา2ปีนะครับบริษัทประกันขอตรวจสอบประวัติย้อนหลังถ้าประวัติถูกต้องนะครับตามความเป็นจริงบริษัทประกันจ่ายเงินทุนประกันถ้าไม่ตรงตามความเป็นจริงบริษัทประกันไม่จ่ายเพราะอะไรครับบริษัทประกันมองว่าถ้าเกิดคุณเสียชีวิตนะครับภายในเวลา2ปีเนี่ยเขาจะมองว่าเฮ้ยทำไมคุณเสียชีวิตเร็วจังเลยล่ะบริษัทประกันก็ต้องตามไปตรวจสอบนะว่าเฮ้ยประวัติสุขภาพคุณถูกหรือเปล่าถ้าเกิดประวัติสุขภาพถูกนะครับโอเคคุณไม่มีปัญหาอย่างเช่นว่าช่วงนี้นะครับโควิดระบาดใช่ไหมแล้วก็มีคนเสียชีวิตจากโควิดนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับถ้าเกิดยังไม่เกิน2ปีนะบริษัทประกันก็จะไปตรวจสอบย้อนหลังนะครับว่าเฮ้ยถูกต้องหรือเปล่าอ่ะประวัติที่มีมาถ้าเกิดเขามองว่าเฮ้ยเขามีนักสืบนะครับไม่ต้องกังวลก็จะไปสืบดูนะครับเพราะมีประวัติอยู่ตามโรงพยาบาลครับเขาจะประวัติไปสืบดูตามโรงพยาบาลว่าอ่ะถ้าเกิดตรงตามความเป็นจริงนะครับก็จ่ายแต่ถ้าเกิดไม่ตรงตามความเป็นจริงก็ไม่จ่ายเห็นไหมครับดังนั้นคนที่ป่วยเป็นโควิดตอนนี้นะครับคุณลองไปเช็คนะครับว่าคุณกรอกประวัติลงไปอย่างถูกต้องหรือเปล่าครับในเรื่องของประวัติสุขภาพถ้าเกิดกรอกประวัติสุขภาพถูกเนี่ยคุณไม่ต้องกังวลเลยบริษัทประกันจ่ายแน่นอนแต่ถ้าเกิดไม่เกิน2ปีนะครับแล้วคุณกรอกผิดเนี่ยหรือว่ากรอกโดยความทุจริตนะครับบริษัทประกันก็จะแบบว่าไม่ได้ละก็จะไม่จ่ายทุนประกันให้โอเคครับอันนี้ก็คือสาระความรู้ของคลิปนี้นะครับคิดว่าทุกคนคงจะได้ประโยชน์และสาระกันไปนะครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ